ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่พบกับธรรมสวัสดีไลฟ์ในเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพก็สงบไปเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะเสถียรธรรมสถานต้องเรียกว่าในความเงียบนี้เราต้องฟังเสียงการเต้นของหัวใจของเราให้ชัดค่ะเสถียรปิดมาในช่วงเวลาเกือบ1สัปดาห์นะคะเราก็มองเห็นว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเตือนให้พวกเราหยุดแล้วดูทบทวนเพื่อเราจะได้ก้าวอย่างชัดไม่ได้ก้าวช้าค่ะก้าวให้ชัดขึ้นถ้าเราก้าวได้ชัดขึ้นเราก็จะพลาดเป้าหมายน้อยลงนะคะก็เป็นโอกาสที่วันนี้จะได้กลับมาประชุมกับคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับทีมงานของเราในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในบริเวณที่พักที่มีเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนนะคะคุณแม่เองก็ยังฟังเสียงธรรมชาติยังได้ยินเสียงนกก็เหมือนกันเลยเสถียรหนึ่งเสถียรสองก็มีสรรพสัตว์ที่อยู่กับเรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพายุต้นไม้ก็ฉีกขาดเยอะหน่อยแต่ว่าเราต้องแบบเรียนรู้กับการเปลี่ยนฤดูกาลทำงานเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะทำงานอย่างเปลี่ยนฤดูกาลเช่นถ้าเราหยุดฟังเสียงเขาแล้วเขาหยุดเราก็กลับมาฟังความรู้สึกของเราบางทีการที่ไม่ต้องออกไปทำงานไปรถติดกันอยู่ที่ท้องถนนแล้วได้อยู่ที่บ้านอย่าคิดว่าเราติดคุกนะคะแต่ต้องคิดว่าเราได้ฟังเสียงของหัวใจของคนรอบๆตัวเรามากขึ้นได้ยินเสียงธรรมชาติได้มองใบไม้ที่ร่วงหล่นมันเป็นเรื่องนึงที่คุณแม่ก็ทบทวนเมื่อเช้านี้ก็ทบทวนว่าจะทำนิตยสารของเสถียรธรรมสถานเรือนราชบับเนี่ยคุณแม่อยากทำอะไรในนิตยสารฉบับนี้ถ้าจะมีคอลัมน์ประจำคุณแม่ก็อยากมีคอลัมน์ประจำประมาณว่าไม่อยากพูดว่าจุดๆๆๆอันนี้ลองทำเป็นภาพนิตยสารเลยนะคะไม่อยากพูดว่าบางทีคนก็อยากฟังว่าไม่อยากพูดว่าอะไรใช่ไหมคะตั้งคำถามเองว่าไม่อยากพูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำถ้าคุณแม่เริ่มคอลัมน์ประจำของคุณแม่คุณแม่จะเล่าไปเรื่อยๆว่าอะไรบ้างที่เสียดายถ้าคุณแม่ตายแล้วไม่ได้ทำแล้วลองเล่ามาเป็นเรื่องๆแต่ละฉบับนะคะอย่างเมื่อเช้านี้ก็ทบทวนเรื่องนิตยสารมากเขาก็โหวตกันว่าจะเป็นว้าวแมกกาซีนหรือจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะชื่อจะเป็นอะไรแต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์ที่เราอยากนำเสนอเรื่องราวที่เราพอที่จะมีความรู้สึกในชีวิตที่เหลือของเราไม่ว่าเราจะเหลือกี่วันเราพร้อมอยู่แล้วแหละในทุกๆวันคืนได้ไม่ได้รู้สึกว่าติดค้างอะไรแต่อะไรล่ะที่เราจะรู้สึกเสียดายที่เราตายไปแล้วเราไม่ได้ทำเหมือนคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็มองเห็นเลยว่าคุณแม่ไม่เสียดายนะที่คุณแม่ทำถึงแม้ว่าคนใช้อาจจะไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรกับคนทำแต่ว่าเขาได้ประโยชน์จากการทำเอาแค่เขาได้ประโยชน์จากการทำเขามีสำนึกในการที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาได้ประโยชน์อย่างมีวินัยมีสำนึกที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้เพื่ออนาคตของเขาหรือว่าเพื่อคนรุ่นเขากับคนรุ่นต่อไปอะไรก็ได้ค่ะที่เขาจะอ้างเขาจะเขียนเขาจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้จริงๆนะคะคุณแม่คิดว่าการมุ่งเป้าไปเพื่อที่จะทำให้เราเจริญทางวัตถุเนี่ยมันถูกเบรกจากโควิดว่าเราควรจะอยู่อย่างเป็นสุขในทุกก้าวย่างที่เหลือของเราอย่าพูดว่าเสียดายห้ามพูดคำนี้เลย
โควิดไปแล้วเราก็จะไม่พูดคำว่าเสียดายเราจะอยู่หรือเราจะตายเรารีบทำซะก่อนเลยว่าเฮ้ยเสียดายคนตายไม่ได้ทำอ่ะเรามีชีวิตอยู่เราก็ทำเลยก็เข้าใจว่าคอลัมน์นี้ในนิตยสารที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาก็น่าจะมีคนติดตามนะคะถ้าใครอยากติดตามคอลัมน์นี้ซึ่งคุณแม่จะเป็นเจ้าของคอลัมน์เองที่จะเขียนเองแล้วคิดว่าทำได้ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นความจริงถ้าเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วคุณแม่ไม่ทำงานหนักตอนช่วงที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็ไม่มีทางเลยที่จะมีหุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้เพราะฉะนั้นไม่มีจิ๊กซอตัวไหนที่ไม่ได้อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นมันได้อาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทะนงตัวเราจะไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองว่าฉันนี่แหละแน่ที่สุดในโลกล่าคุณรู้จักโลกในใจของคุณแล้วคุณจะถ่อมตัวแล้วคุณจะขอบคุณในทุกโอกาสที่คุณได้รับใช้คุณจะขอบคุณในทุกโอกาสที่คุณได้ทำงานเพราะคุณไม่ใช่มนุษย์แรงงานคุณเป็นมนุษย์ที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตของคุณที่เคารพชีวิตอย่างแท้จริงเคารพการกระทำของเราให้สุจริตจริงๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางทีการมีโควิดมันทำให้เราได้กลับมาเคารพการกระทำของเราหรือเปล่าถ้าเราเคารพเราจะไม่กลายเป็นปัญหาและภาระเราจะเห็นเลยว่าคนที่อยู่รายรอบตัวเราจะสงบทันทีเมื่อเราสงบเพราะอะไรเพราะเขาไม่ชินกับความสงบเขาจึงใช้ชีวิตที่วุ่นวายแล้วก็ทำอะไรอย่างที่เขาวุ่นวายแล้วก็เชื่อว่าเขาทำได้เท่านั้นแต่พอเราสงบเห็นไหมคะเสียงเมื่อกี้ที่เข็นรถก็สงบพอเราสงบเราก็จะได้ยินเสียงคนอื่นเราได้ยินเสียงหัวใจของเราเราก็จะฟังเสียงหัวใจของคนอื่นเป็นประมาณนี้แหละค่ะเช้านี้ก็ได้กลับมาในบ้านที่สงบในบ้านหลังในคือใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือที่จะไม่พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำก็คงยังต้องทำงานและเป็นการทำงานที่จะมีความสุขมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราชัดขึ้นเราชัดขึ้นในชีวิตของเรานะคะใครจะเรียกเราโดยสมมติบัญญัติว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นประเด็นแล้วจะเรียกเราว่านักบวชหรือจะเรียกเราว่าอุบาสิกาหรือจะเรียกแม่ชีจะเรียกอะไรก็ไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นความทุกข์แล้วอะค่ะก็แค่มาแล้วไปคนที่มาแล้วไปเสียดายอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำคราวนี้เราก็จะเข้าสู่คุณแม่ถือว่าคุณแม่ได้อินโทรเข้าคอลัมน์ของคุณแม่แล้วคุณแม่จะไม่รอประชุมที่คนคิดไม่ได้เท่าเราคิดแต่คุณแม่จะคิดแล้วคิดดังๆจากนี้ใครอยากอ่านคอลัมน์ของคุณแม่ก็ยกมือมาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้แน่นอนค่ะขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตสอนให้เราคิดเป็นสอนให้เราทำหน้าที่ของเราเป็นเราไม่ปรุงแต่งเยอะเพราะเราไม่ฟุ้งซ่านเราอยู่กับความจริงนะคะเมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องสมณพราหมณ์ที่น่านับถือไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่นักบวชเป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเป็นหญิงเป็นชายคนที่นับถือตัวเองได้เคารพตัวเองได้บูชาตัวเองได้ต้องเป็นคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้มันต้องเป็นไปเพื่อละราคะบรรเทาโทสะแล้วก็ถอนอวิชชาเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีประพฤติที่เรียบร้อยมีจิตใจที่สงบนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาเราก็ต้องสักการะตัวเองได้สักการะหัวใจของตัวเองได้ส่วนวันนี้เนี่ยเป็นบาลีพระพุทธภาษิตมหาวาลตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย
ที่อารามเชตวันพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่เชตวันหลายพรรษาอยู่นะคะภิกษุทั้งหลายผลประโยชน์ของความเป็นสมณะผลประโยชน์โอ้สมณะก็มีผลประโยชน์นะชื่อตอนนี้ชื่อผลประโยชน์ของความเป็นสมณะที่ตรัสแก่ภิกษุที่เชตวันภิกษุทั้งหลายผลของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลเหล่าใดแลภิกษุทั้งหลายผลเหล่านี้เราเรียกว่าผลของความเป็นสมณะนั่นหมายความว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรเราถึงจะได้โสดาปัตติผลอันนี้ฟังต่อนะคะภิกษุทั้งหลายประโยชน์ของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะอันใดแลภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าประโยชน์ของความเป็นสมณะภิกษุทั้งหลายความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าอริยะอัตถังคีกมรรคนี้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องการพูดจาอันถูกต้องการทำการงานอันถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องความพยายามอันถูกต้องความมีสติครองตนอันถูกต้องความปักใจแน่วอันถูกต้องภิกษุทั้งหลายอริยะอัตถังคิกมรรคอันนี้เราเรียกว่าความเป็นสมณะนั่นหมายความว่าการเป็นสมณะเอาการเป็นเราแล้วกันต้องอยู่ในอริยะอัตถังคิกมรรคเมื่อใดที่อยู่ในอริยะอัตถังคิกมรรคอยู่บนปัญญาศีลสมาธิอันถูกต้องผลก็คือการเป็นอิสระชนตั้งแต่โสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลเพราะเราอยู่บนโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคลองเข้าใจความรู้สึกอันนี้ของตัวเองนะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรานับถือตัวเองไหมเราเคารพตัวเองไหมคุณบูชาตัวเองได้หรือเปล่าคุณอยู่บนอริยะอัตถังคิกมรรคหนทางเดียวเพราะนั้นเสียดายไหมล่ะถ้าคุณตายไปแล้วคุณไม่ได้อยู่ในหนทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคเสียดายจังที่คนตายไม่ได้ทำอ่ะพอเข้าใจยังเนี่ยค่ะบทเนี่ยค่ะตอบแล้วค่ะเดี๋ยวก็ติดตามในคอลัมน์แมกกาซีนที่เราจะออกเดือนมิถุนาแต่คุณแม่ก็จะยังช่วยทำเดือนพฤษภาซึ่งเป็นเดือนที่จะต้องทำถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องของการตรัสรู้ประสูติปรินิพานยังไงเหรอที่มันเกี่ยวข้องกับเราจะเป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นภิกษุหรือจะเป็นพุทธสาวิกาเพราะว่าสังคมไทยแม่ชีก็เป็นไม่ได้ภิกษุณีก็เป็นไม่ได้ก็เป็นมนุษย์ที่เคารพตัวเองและพูดว่าเราไม่เสียดายละที่เราสามารถนับถือบูชาตัวเองได้โดยที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งใครพึ่งพระรัตนตรัยพวกนี้ก็เป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาจะเรียกบวชไม่บวชมันเปลือกแล้วค่ะอย่าไปทะเลาะ กันเรื่องเปลือกเลยค่ะคุณแม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้อย่าพูดว่าเสียดายจังคนตายไม่ได้ทำซะก่อนตายเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆวันนี้คุณแม่ก็มีประชุมกับคณะแม่ชีและคณะทำงานตอน8นาฬิกาตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้7โมง57นาทีอ๋อยังมีเวลานะคะมีคำถามไหมคะมีคนดูอยู่สักเท่าไหร่226ท่านค่ะโอเคค่ะก็เป็นอันว่าเราก็ได้
ทำหน้าที่ของเราใน30นาทีวันนี้นะคะกับการนำคำสอนจากพระโอษฐ์มาเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าเป็นปริยัตินะคะแล้วก็มีการปฏิบัติคราวนี้ก็ไปดูเลยว่าโอ้ผลแห่งการเป็นสมณะหรือผลแห่งการที่เกิดมาแล้วใช้การเกิดนี้เป็นการเกิดที่เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของการเกิดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์บอกไม่กลัวตายแต่กลัวเกิดก็คืออย่างนี้แหละกลัวการเกิดที่เรียกว่าทุกข์กลัวการเกิดที่เป็นอวิชชาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องเสียดายแล้วก็ถอนเลยถอนอวิชชาเลยวันนี้ก็มีร่มเงาของต้นเรนโบว์อันนี้ค่ะเราเรียกว่าต้นเรนโบว์ชาวเวอร์มีดอกแล้วด้วยมองขึ้นไปเดี๋ยวกำลังจะขอเอากลับไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์บ้างเห็นดอกเรนโบว์ชาวเวอร์ไหมคะมันเป็นดอกคูณที่เป็นเรนโบว์เลยอะ7สีมันลุ้ง7สีนะคะเอามาปลูกตั้งแต่ช่วงที่ตรงนี้ยังร้อนแล้วก็ตั้งเข้าไว้ในกระถางตอนนี้ก็แออัดไปละเดี๋ยวเราต้องล้อมเอาไปที่หุบเขาโพธิสัตว์อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือจะปลูกที่นี่ก็ต้องปลูกเลยไปปลูกตรงบริเวณหน้าธรรมาสมเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการความร่มนะมะนาวเนี่ยต้องการแสงคือคุณแม่คิดว่าการอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะเนี่ยเรามีบ้านเรามีเสถียรธรรมสถานเป็นสิ่งที่จะช่วยคนนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเวลาที่ดีมากที่เราจะบริหารจัดการสิ่งนี้ส่งต่อไปให้คนอื่นโดยเฉพาะความไม่มักง่ายความไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ครอบครองเนี่ยค่ะดอกเรนโบว์ชาวเวอร์เนี่ย 4-5 ต้นเดินเนี่ยตุ้มก็ยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะยังล้อมไปได้ล้อมหนึ่งเว้นหนึ่งเนี่ยไปได้เลยต้นโพต้นนี้ถ้าจะเอาไว้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่แทนแต่ดูสิคะเขาเกิดอยู่ในก้อนหินแล้วเขาก็แยกก้อนหินออกต้นไม้แยกของแข็งได้ลองสังเกตดูนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาแยกออกมาแล้วดูใบหูเสือถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็จะไม่เป็นประโยชน์มันก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ถูกทิ้งขว้างอันนี้คุณแม่ก็เดินดูบ้านในฐานะของคนที่ได้ร่วมสร้างนะคะได้ร่วมทำงานพอเห็นอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าเออมันมีผลที่เกิดจากการทำงานแต่ถ้าเผื่อไม่มีการทำงานสืบต่อที่พูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าดอกไม้พวกนี้ต้นไหนที่ทะลุไปได้ก่อนเนี่ยมันก็ไปออกดอกเพราะมันต้องการแดดส่วนไหนที่มันไม่ได้แดดมันก็ไม่ออกดอกนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าพวกเราจะต้องทำงานตรงนี้กันยังไงเนี่ยค่ะมันยังล้อมได้อยู่เนี่ยถ้ายกต้นนี้ไปต้นนี้ถ้าไปอยู่ที่ประตูทางเข้านะคะจะดีมากเลยดีมากขนาดที่บอกเลยว่าแดดจะช่วยให้เขาเนี่ยนั่นเลยเนี่ยได้หมดเลยค่ะ1 2 3เนี่ยต้นโพพวกเนี้ยจะเป็นต้นโพที่จะเอาไว้ก็ได้หรือจะเล็มเฉพาะก็ได้นะคะพอมาถึงธรรมชาติของต้นไม้ที่มันอึดฮึดสู้มันก็นึกถึงว่าคนที่อยู่ในการต่อสู้ของโควิดเนี่ยถ้าอึดอย่างต้นไทรต้นโพเนี่ยดูสิคะไปแล้วแสงสว่างอันเนี้ยต้องยกเอาไปที่นู่นแล้วล่ะค่ะเพราะตรงเนี้ยมันไม่มีแสงแล้วเหลือมันก็ต้องเล็มต้นไม้เพราะเราต้องดูต้นไม้เป็นไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะต้นไม้ที่อยู่ได้ยากถ้าไม่มีแสงคือลั่นทมตอนนี้พิกุลต้นนี้ก็น่าจะลำบากมองเข้าไปในสวนก็จะเห็นมอสซึ่งถ้าทำไม่ดีวัชพืชก็จะลามแล้วล่ะค่ะมองเข้าไปเลยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเราเฮกันซะเห็นหญ้าที่มีความเป็นคลุมดินอันนี้ก็แค่ตัดไม่ต้องถกค่ะตัดสั้นเราก็เดินดูสวนกันก่อนที่จะจบรายการเพราะเดี๋ยวคุณแม่เองก็ต้อง
ประชุมนะคะเนี่ยค่ะถ้ารากของต้นนี้ไม่ดีดูรู้เลยค่ะว่ามะขามต้นนี้จะตายเพราะว่ากิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองกิ่งที่สามเนี่ยค่ะถูกปกคลุมโดยกิ่งบนถ้าเอามะขามต้นนี้เป็นหลักก็เท่ากับอายุของเสถียรธรรมสถานหนึ่งเลยนะคะแต่มีสิทธิ์ตายค่ะถ้าเราปล่อยให้ต้นไทรต้นนี้ลามลากมาถึงตรงนี้นี่เห็นชัดเจนหรือว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องการขอความช่วยเหลือมาที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะอย่าให้ต้นมะขามพูดว่าเสียดายจังที่เขาตายเสียก่อนเวลาอันควรเราก็จะเห็นว่าเขาจะตายเพราะอะไรเขาตายเพราะหนึ่งมีวัชพืชมีต้นโพที่เกาะอยู่มีกระถางเฟิร์นที่วางไว้แล้วก็มีต้นไม้อื่นซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลิวไปแล้วขึ้นได้ง่ายก็คือเนี่ยค่ะต้นที่เราเรียกว่าสัตยาบันสองสามต้นแล้วรากต้นโพมีต้นไทรอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าต้นมะขามต้นนี้อยู่มา30ปีกำลังพูดว่าเสียดายจังคนตายไม่ได้ทำคุณแม่ยังอยู่เราลองดูกันว่ามะขามต้นนี้จะตายไหมเดี๋ยวก็รู้นะคะวันนี้เราก็จะมาจบลงที่ความเงียบของเสถียรธรรมสถานอันนี้มันต้องอาศัยความรักจริงๆค่ะต้นนี้อาจจะเป็นต้นแรกที่เราต้องเล็มเพราะเราทิ้งโคนเอาไว้เยอะละต้นที่เป็นไม้ที่ถือว่าเป็นกาฝากนะข้าหลวงที่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นกาฝากเห็นการทิ้งแต่ถ้าบำรุงดีๆมะขามต้นนี้เนี่ยค่ะอยู่มานานแล้วเป็นร้อยปีต้องเลือกเอาระหว่างอายุร้อยปีที่เป็นแอนทีคกับต้นไทรต้นนี้ซึ่งถ้าเอาออกตั้งแต่เล็กรอดแล้วต้นโพอีก2ต้นที่จะคุมเรนโบว์ทะลึ่งขึ้นไปได้บ้างก็ออกดอกบ้างส่วนไอ้ที่ยกย้ายมาเนี่ยอันนี้คงต้องบำรุงกันอย่างเต็มที่เราเรียกว่าต้นพยอมค่ะยกเข้ามาอีกไม่ได้แล้วงั้นต้นโมกต้นมะม่วงซึ่งเราก็ไม่ได้ลูกนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่คุณแม่จะทำงานด้วยในเช้าวันนี้เรามาจบลงที่ต้นไทรต้นนี้ค่ะไทรต้นนี้จะเป็นไทรที่มีโอกาสที่จะนำความเสียหายได้เยอะเพราะว่าโตเร็วมากเวลาพายุมาเนี่ยหล่นใส่หัวได้เลยฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงต้นไทรวันนี้เราช่วยมะขามต้นนี้แล้วก็บาวบาบต้นนี้อาจจะต้องอาศัยการที่จะอยู่ได้มากกว่าการตั้งอยู่ในที่ร้อมนะคะก็เป็นต้นบาวบาบที่น่าจะได้ตำแหน่งดีๆทางสิ่งที่ถูกไฟไหม้เลยล่ะเพราะตรงนั้นนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนอันนี้ก็จบลงเห็นไหมคะว่าบริเวณนี้เนี่ยไปพร้อมกันเลยคือต้นมะขามกับต้นอะไรคะพิกุลเพราะอะไรคะเพราะต้นไทรต้นนั้นมีอิทธิพลในการเดินของรากค่ะพอเรารู้สาเหตุอย่างนี้เราก็ง่ายมากแล้วล่ะค่ะที่จะทำงานวันนี้อย่าพูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำถ้ายังมีชีวิตอยู่มาช่วยกันใช้ชีวิตที่ฟังหัวใจตัวเองได้อย่างสงบเย็นและลองฉุดช่วยไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ